ไม่เพียงความรู้ด้านวิชาการจากตำราในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์ตรงที่น้องๆได้ลงพื้นที่ได้ไปสัมผัสจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมในหลายมิติค่ะเช่นเดียวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขงนักข่าวพลเมืองของเราก็ปักหมุดรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลายพิกัดเลยนะคะซีไซส์รวบรวมข้อมูลไว้ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงสถานการณ์ของแม่น้ำโขงอย่างภาพที่ปรากฏตรงนี้นี่คือหมุดที่รายงานเข้ามานะคะตั้งแต่ปี2562ตอนนั้นแม่น้ำโขงแห้งในรอบ50ปีค่ะจุดที่มีการรายงานเข้ามาคือพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายแล้วก็ไล่เลียงเข้ามาจากหลายพิกัดริมฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศไทยนะคะนักข่าวพลเมืองร่วมปักหมุดรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งชุมชนริมโขงเขามองว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำโขงสร้างผลกระทบมหาศาลให้กับระบบนิเวศค่ะอย่างพิกัดหนึ่งในพื้นที่บ้านคันท่าเกวียนอำเภอโขงเจียมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณผู้ชมจุดนั้นไม่ไกลจากชายแดนไทยลาวแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนภูงอยค่ะนั่นทำให้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งในไทยทั้งในลาวเกิดความกังวลใจต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่ามีการสร้างเขื่อนบนสายน้ำโขงติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณวิเศษกองคำเข้าสร้างเขื่อนนี่มอเฮาสิจริงได้สิมอเฮาสิหากินจริงได้บัดบ่แม่นแค่แต่น้ำโขงหักพุกหัวใจเพราะว่าพ่อแม่ก็เกิดอยู่นี้กินอยู่นี้ต่อลูกต่อเต่ามาก็เกิดอยู่นี้กินอยู่นี้ชุดหัวใจชุดที่มีชีวิตแม่หันทากไว้กับแม่น้ำโขงจ้ะเสียงของคนในชุมชนบ้านคันท่าเกวียนอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนความกังวลต่อโครงการสร้างเขื่อนที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นบนแม่น้ำโขงในการส่งเสียงครั้งนี้เพื่อที่จะบอกเล่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับแม่น้ำโขงอันมีคุณค่าและปกป้องทรัพยากรระบบนิเวศที่ยังเหลืออยู่อันคนเพิ่นสร้างเขื่อนบ่นี่พ้นกระทบมากกระสินสิและนี่ฉันก็ว่าขึ้นมาน้ำขึ้นถั่วมาหอดพี่ให้บ่มีส่วนนี่บ่ได้ปลูกฝายก็บ่ได้ปลูกหัวก็บ่ได้เลี้ยงเปรียบเทียบในการห้วยมันก็บ่มีน้ำโขงมันก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะย่ำดอกน้ำลงเขาก็หาป้าตลอดได้ขึ้นเขาก็หาป้าลงเขาก็หาป้าได้การประมงบอกว่ามันจะมีผลกระทบแน่ๆจากชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำแล้วโดยเฉพาะพวกปลาซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของชาวบ้านซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านเขื่อนบ้านกุ่งเป็นแผนโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่คาดว่าตัวเขื่อนจะตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายหลักระหว่าง2ประเทศคือไทยและลาวจะมีชาวบ้านถูกโยกย้ายถิ่นฐานทำให้พื้นที่ในหลายส่วนของชุมชนริมฝั่งโขงไทยได้รับผลกระทบจากการวิจัยเมื่อปี2000ของ UNDP ในเพียงแค่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบและยังรวมไปถึงระบบนิเวศที่อาจเกิดความเสียหายจากนโยบายการพัฒนาที่สรุปว่าเขื่อนใหญ่ได้ไม่คุ้มเสียคนจนต้องแบกรับภาระระบบนิเวศจะถูกทำลายและไม่หวนกลับมามองในแง่ของภาพขนาดใหญ่เนี่ยการมีเขื่อนก็คือเครื่องมือการพัฒนาแบบหนึ่งที่รัฐยึดถือว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาแบบขนาดใหญ่แบบนั้นมันไม่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตเพราะมันก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศต่อสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้คนดังนั้นเขื่อนอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนักของการพัฒนาเราถูกสอนให้เชื่อว่าเขื่อนคือการพัฒนามา 60-70 ปีแต่เราไปดูประเทศที่ให้กำเนิดเขื่อนขนาดใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทยอยรื้อเขื่อนทิ้งแล้วเขื่อนที่ทยอยรื้อไม่ใช่เขื่อนเล็กๆเขื่อนขนาดใหญ่ด้วยเพื่อที่จะคืนสิทธิในการทำกินให้กับคนที่เป็นชนพื้นเมืองให้กับชุมชนเพื่อให้ปลากลับคืนมาตามธรรมชาติหากทางออกที่พอเกิดขึ้นได้อาจมาจากการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพิ่มช่องว่างให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคประชาชนมากขึ้นกว่าที่เคยร่วมกันปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่เพื่อยับยั้งไม่ให้แม่น้ำโขงกลายเป็นแม่น้ำแห่งความเงียบงันเลือนหายไปกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยเขื่อนขนาดใหญ่ตามแผนที่จะสร้างขึ้นในอีกไม่ช้านี้